ครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับวันนี้ก็มีข่าวด่วนนะครับก็ไม่ด่วนเท่าไหร่แล้วครับผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วพอดีเป็นข่าวด่วนที่ทางการไทยยึดอาวุธสงครามได้นะครับผมอาวุธชนิดนี้นะปกติแล้วถ้าเราดูในสงครามใช่ไหมครับสงครามที่กลุ่มชาติพันธุ์รบกันนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยใช้แบบนี้นะพี่น้องส่วนมากมันจะเป็นแบบยิงทีเดียวได้หลายๆนัดอย่างอาก้าอย่างเงี้ย AK47 อย่างเงี้ยอย่าง M16 อย่างเงี้ยเขาจะใช้ในสงครามใช่ไหมพี่น้องแบบนี้ก็ใช้ได้นะพี่น้องแต่ถ้าพูดถึงนักรบแล้วเขาจะไม่ค่อยนิยมนะพี่น้องเพราะมันต้องรัวได้ถล่มได้สาดได้มันต้องเป็นกระสุนที่ยิงทีเดียวได้หลายๆนัดเขานิยมใช้ในสงครามแบบนี้ก็ใช้เหมือนกันแบบอย่างสายสุดนะไม่รู้ใช้ไม่รู้ว่าเป็นสไนเปอร์หรือเปล่านะเราก็มองอาวุธสงครามไม่ออกนี่ก็นำมาเล่าให้ฟังนะครับพี่น้องเป็นเรื่องที่ทางการจับได้ครับทางการไทยได้เป็นพระเอกอีกครั้งครับในช่วงที่เกิดภาวะวุ่นวายฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นข้ามแม่น้ำสารวินไปนะครับเกิดภาวะวุ่นวายนะถล่มกันมั่วไปหมดไม่รู้ใครเป็นใครทางการไทยก็เลยขอตรวจดูดิอาบัติมาดูดิมีชื่อนะครับมีชื่อแต่ไม่บอกสัญชาติไม่ใช่ว่าคนที่ถูกจับไม่บอกนะคือบัตรนั้นนะมันไม่ระบุ โอ้เสียงแหบพี่น้องเลยบัตรนั้นไม่ได้ระบุว่าเป็นสัญชาติใดนะครับแต่ก็สามารถฟังสำเนียงออกนะพี่น้องฟังสำเนียงออกบอกว่าเป็นไทยก็เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าไหนลองเพลงชาติดูสิก็เลยบอกว่าร้องเพลงชาติไม่ได้แต่ร้องเพลงเสกโลโซได้เอาเข้าไปสิพี่น้องเป็นคนไทยจะบอกร้องเพลงชาติไม่ได้ร้องได้แต่เสกโลโซเขาบอกว่าถ้าร้องเพลงโศกโลโซนี่ได้ไหมเขาบอกว่าได้เหมือนกันไปได้ในห้องขังก็แล้วกันเขาบอกนะครับก็เป็นแบบนี้แหละครับสงครามมันก็เป็นอาวุธที่ห้ำหันกันนะพี่น้องเนาะเป็นอาวุธที่ห้ำหันกันอันนี้ถ้าหลุดรอดออกไปได้นะพี่น้องก็จะมีคนที่ล้มหายตายจากโดยไม่ได้สั่งได้ลายอีกหลายชีวิตกันนะพี่น้องก็ถือว่าเป็นเบรกเครดิตอย่างดีที่เจ้าหน้าที่ทางการไทยก็แสดงบทบาทได้ดีมากมากเลยใช่ไหมครับพี่น้องนานๆทีจะแย่งฟิล์มนะครับแย่งซีนกลุ่มชาติพันธุ์ได้นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ฉีกหน้าหนึ่งของสงครามไปเลยครับฉีกหน้าหนึ่งของสงครามไปเลยปกติเราจะดูแต่ลบกันใช่ไหมพี่น้องเราจะดูแต่ลบค่าฟันกันใช่ไหมพี่น้องวันนี้ก็มาดูข่าวนิ่มๆ นะครับที่เจ้าหน้าที่ทางการไทยยึดได้มีหลายรายการนะพี่น้องขนาดลูกกระสุนเนี่ยเป็นหมื่นนัดเลยนะเป็นหมื่นนัดเลยนะก็แสดงว่ามันไม่ใช่เล็กๆนะเป็นคนที่ถูกจับได้นะเขาบอกว่าไม่บัตรที่มีอยู่ไม่ระบุเป็นสัญชาตินะครับไม่ระบุเป็นสัญชาติแต่ระบุได้ว่าเป็นต่างด้าวเนาะคนเราคนไทยชอบเรียกต่างด้าวเนาะต่างด้าวคือประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละครับไม่รู้ว่าเป็นคนกลุ่มไหนชุดไหนแต่จากการสืบสวนสอบสวนทราบข่าวว่าคนที่รับส่งเนี่ยได้ค่าจ้างมา 20,000 คนที่ว่าจ้างก็บอกว่าเป็นชาวตักมาโดอันนี้ข้อเท็จจริงเราก็ไม่ชัดนะไม่ทราบชัดๆนะครับว่าเป็นยังไงบางทีข่าวที่ทางการไทยออกให้นั้นก็อาจจะเป็นข่าวลวงก็ได้ครับเหมือนกับว่าไม่บอกตัวตนที่แท้จริงว่าใครเป็นเจ้าของประมาณนั้นนะครับเพราะว่าบางทีก็ต้องสืบขยายผลต่อใช่ไหมพี่น้องบางทีบอกว่าจับได้ของนายกนายขอเป็นคนส่งอะไรแบบนี้บางทีเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่บอกตรงๆในพี่น้องเวลาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหรือแถลงการต่างๆก็จะพูดไปอีกแนวนึงนะครับเพราะว่าต้องการขยายผลเพราะจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครใช่ไหมครับต้องสืบและจับต่อประมาณนี้นะครับโอ้โหข่าวสงครามนี่คงอยากจะถามว่าโอ้มาแย่งซีนได้ยังไงแบบนี้ใช่ไหมพี่น้องก็มีบ้างครับนานๆก็ให้พี่เขาแสดงบทบาทหน่อยครับเนี่ยแย่งซีนไปตั้งหลายวันแล้วสงครามก็ให้เจ้าหน้าที่ไทยเขาแสดงสักหน่อยเถอะครับนานๆที่จะได้แสดงบทบาทก็ดีนะครับพี่น้องสมมติหลุดไปนะก็เป็นที่อย่างเล่าให้ฟังนะถ้าหลุดออกไปก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฝั่งโน้นครับไม่รู้จะเป็นของใครด้วยแต่เจ้าหน้าที่ไทยฝากบอกว่านะครับว่าใครที่เป็นเจ้าของอ่ะ
ให้มารับคืนนะครับให้มารับคืนด่วนนะครับใครที่เป็นเจ้าของก็ฝากถึงด้วยนะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็ฝากถึงเจ้าของเขาด้วยนะครับบอกให้เจ้าของมารับด้วยที่ทางการไทยก็ยังไม่ได้ปิดกั้นสิทธิ์นะครับยังเหลือสิทธิ์ไว้ให้อยู่ที่เป็นเจ้าของก็เอาหลักฐานมาแสดงเพื่อจะรับคืนได้นะครับไม่ได้ปิดกั้นครับยินดีจะคืนให้ครับคืนให้ทุกนัดประมาณนั้นใช่ไหมครับเป็นเรียนแบบกะเหรี่ยงหรือเปล่าครับนี่จะคืนให้ทุกนัดนี่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เห็นกะเหรี่ยงเห็นข่าวกะเหรี่ยงก็จะคืนให้ตักมาดอทุกนัดทุกนัดแล้วไปจำบทเขามาหรือเปล่าครับพี่นี่นะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับยังไม่ได้ตัดสิทธิ์นะครับยังไม่ได้ตัดสิทธิ์ใครที่เป็นเจ้าของก็เอาหลักฐานมาแสดงนะครับเอาหลักฐานมาแสดงเพื่อรับอาวุธสงครามพวกนี้นะครับอาวุธสงครามพวกนี้คืนครับไม่ว่ากันครับถ้าใจกล้ามาก็มาครับติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่นะครับเขาจะคืนให้ทุกนัดพูดเหมือนกะเหรี่ยงพูดเลยนะพูดแบบนี้ไม่รู้กะเหรี่ยงเป็นคนเขียนข่าวหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะแต่เขียนเหมือนกันแบบนี้น่าจะเป็นต้นแบบต้นฉบับมาจากที่เดียวกันนะพี่น้องโอ้เยอะเหมือนกันนะพี่น้องเลยเหตุการณ์แบบนี้นี่เขาเรียกว่าเครื่องจักรสังหารนะพี่น้องเครื่องจักรสังหารนะเอาไว้ทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามโอ้ยก็ถือว่าดีมากๆเลยที่ทางการจับได้นะพี่น้องถ้าหลุดรอดออกไปแล้วพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยคงไม่ได้สั่งลาแล้วถ้าหลุดรอดไปฝั่งนั้นนะพี่น้องดูดีๆนะอาวุธแบบนี้ชนิดอย่างนี้นะมันจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมของหน่วยลาดตระเวนที่เป็นทหารนะครับสังเกตดีๆครับผมเล่าให้ฟังสั้นๆสวัสดีครับ